สุดห่วงแฟนละครตั้งกระทู้ถามพ่ออินแม่ปรางคู่กันในอนาคตจะสวยไหมสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตที่นำแสดงโดยนางเอกสาวเบลล่ารานีกับพระเอกหนุ่มโป๊บธนวัฒน์กระแสดีไม่มีตกเลยค่ะซึ่งตอนนี้ละครก็ออกอากาศมาค่อนเรื่องแล้วค่ะเรตติ้งก็อยู่ที่ประมาณ7ซึ่งนอกจากคู่ของโป๊บเบลล่าแล้วยังมีอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองไม่แพ้กันนั่นก็คือคู่ของพีพีปุณปรีดีแม่ปรางกับปีเตอร์แพนทัศพลพ่ออินสำหรับคู่นี้บอกเลยว่าฟินมากๆยิ่งฉากที่ไปร่วมงานจองเปรียงด้วยกันบอกเลยว่าหวานมากแต่ล่าสุดก็ได้มีแฟนละครเข้าไปตั้งกระทู้ถามในพันทิปเพราะว่าเป็นห่วงแม่ปรางโดยมีการระบุว่าพ่ออินแม่ปรางคู่กันอนาคตแม่ปรางไม่สวยเหรอถ้าแม่ปรางแต่งกับลูกโกษาจีนในอนาคตจะสวยทั้งตระกูลนะเพราะโกษาจีนอยู่ตรงข้ามฝ่ายเจ้าฟ้าพรฝ่ายเจ้าฟ้าพรเป็นฝ่ายชนะสงครามกลางเมืองก็ได้ขึ้นครองราชจุดจบของโกษาจีนคือโดนปลิดชีพคาผ้าเหลืองลูกๆ ก็น่าจะเดือดร้อนเกศุรางจะยอมให้แม่ปรางออกเรือนกับพ่ออินหรอชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นรัวเลยว่าละครอาจจะไปไม่ถึงตรงจุดนั้นมั้งเราไม่เคยอ่านนิยายนะในละครอาจจะปรับหรือแต่งเติมก็เป็นนอได้กลายเป็นพี่สะพ้ายแม่หญิงแพรจีนอะเหรอต้องถามคนอ่านนิยายครับว่าจบสวยไหมเอาเป็นว่าเรามารอลุ้นค่ะว่าแม่ปรางกับพ่ออินจะได้ลงเอยกันไหมแล้วแม่ปรางจะสวยไหม